รัฐธรรมนูญที่เขียนเฉพาะกลุ่มเฉพาะพวกเป็นรัฐธรรมนูญที่เลวก็คือว่าเวลาเจตนารมณ์กฎหมายเจตนารมณ์ที่ดีต้องเขียนสำหรับเพื่อประโยชน์โดยรวมแล้วเขาก็ดำเนินการบริหารประเทศมาไปในทิศทางที่เราเห็นว่าอีกคนจนก็จนเยอะแยะมากมายคนรวยก็รวยกันขึ้นมาเรียกว่ารวยกระจุกอยู่นิดเดียวผมถามว่าไปหยิกได้พวกที่มันมีอำนาจปัจจุบันได้หยิกอยู่ผมไม่รู้สึกแล้ววิธีคิดของนายกคนนี้เนี่ยนะครับเวลาน้ำท่วมก็ให้เลี้ยงปลาเวลาน้ำท่วมมาให้อยู่กับน้ำไม่ได้ลำบากต้นไม้ผมต้องบิดนะเขาบอกเขาก็น้ำตาไหลเหมือนกันเห็นเข้าใจว่ายากแล้วยังไงอย่างคุณประยุทธ์เนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นผมก็ไม่ใช่ถูกหลอกใช้ถูกหลอกใช้นายกรัฐมนตรีมาทำงานสัปดาห์แรกนะครับเป็นการทำงานที่ฝ่ายค้านก็ตั้งแง่วิจารณ์ว่าโอ้โหล่าช้าเหลือเกินหลังจากได้กลับมาเป็นนายกแล้ว30กันยายนจริงๆเสาร์อาทิตย์เนี่ยน่าจะมีเวลาทำงานลงพื้นที่น้ำท่วมแล้วแต่ว่ามาทำงานกันวันจันทร์นะครับก็มักจะใช้ชีวิตด้วยการหยุดเสาร์อาทิตย์อยู่อย่างสม่ำเสมอวันนี้ถูกวิจารณ์หนักนะครับแล้วก็ลงพื้นที่ไปก็ไม่ใช่ว่าจะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชาวบ้านได้ส่วนใหญ่ก็ไปปลอบใจชาวบ้านนั่นแหละครับว่าอยู่กับน้ำไปให้ได้นะครับปลอบใจชาวบ้านว่าเดี๋ยวก็ทนก็ผ่านไปปลอบใจชาวบ้านว่าที่อื่นหนักกว่าเรานะเราแค่นี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วก็ขอให้ไว้ใจขอความไว้ใจจากรัฐบาลสุดท้ายทิ้งไว้คำว่า I love you นะครับการลงพื้นที่น้ำท่วมอาจารย์อ่านที่พลเอกประยุทธ์คุยกับชาวบ้านแล้วใช่ไหมฮะตามที่ผมเกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับปลอบใจไว้ใจรัฐบาลแล้วก็แหมอยู่กับน้ำให้ได้นะอาจารย์นะท่าทีนายกประชาชนหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยนะประชาชนเป็นปลาเหรอนั่นน่ะสิครับนั่นน่ะสิเออเป็นปลาดุกปลาขยงหรือปลาช่อนนะเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ก็หยุดนะไม่ได้ไปไหนนะคุณต้องเข้าใจว่าคนประยุทธ์เนี่ยเขาเป็นข้าราชการมาตั้งแต่เวลาเขาเข้าโรงเรียนร้อยเนี่ยเขาเตรียมเลยแหละอายุ18ปีสมมตินะจนกระทั่งเขาเกษียณนี่มัน42ปีอยู่กับเรื่องเสาร์อาทิตย์ราชการมันหยุดมาโดยตลอดนะแล้วอยู่ๆเขามาเป็นนายกใจเขาทำงานได้ยังไงเป็นความเคยชินของคนบุคคลย่อมปฏิบัติไปตามพฤติกรรมเก่าๆที่ตนเองเป็นมาเนื้อออกมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสาร์ที่เขาก็ถือว่าเป็นวันหยุดของเขาอ่ะก็จะไปเล่นกอล์ฟกับใครก็ได้โดยเฉพาะเครือข่ายที่สนับสนุนเขาเล่นกอล์ฟแล้วยังไงเวลาทำงานก็วันธรรมดาไงคุณรู้จักเวลาทำงานเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาแก้ไขปัญหาวิกฤตโดยวิธีธรรมดาอย่างไรครับท่านผู้ชมเข้าใจระบบราชการคำถามก็คือระบบราชการทั้งหลายเนี่ยข้าราชการโดยทั่วไปมีความกระตือรือร้นที่จะดูแลประชาชนไหมหรือว่ามีความรู้สึกว่าเป็นนายประชาชนเรามีประวัติศาสตร์มาดูตลอดในเรื่องนี้มันก็เลยเกิดคำถามว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเรื่องทั้งหมดจะให้ทางราชการมาแก้ไขให้เราหรือว่าประชาชนจะแก้ไขให้เราด้วยตัวของตัวเองครับหลักมันอยู่ตรงนี้ครับหลักประชาธิปไตยเขาถือว่ารัฐบาลต้องให้มีอำนาจนิดเดียวอำนาจน้อยไม่ต้องทำอะไรมากที่เหลือให้ประชาชนเขาทำส่งเสริมให้องค์กรเอกชนเขาดำเนินการส่งเสริมให้ธุรกิจของเอกชนในทุกทั่วไม่ใช่เฉพาะกลุ่มให้เขาเจริญก้าวหน้าแล้วส่งเสริมการที่จะให้ประชาชนเขามาดูแลกิจการของเขาตัวเองทั้งหลายทั้งปวงอย่างอสม.เราก็จะเห็นใช่ไหมอาสาสมัครธรรมดาเนี่ยก็ทำมาก่อประโยชน์ให้เยอะแยะครับที่จะผมพูดให้ฟังตรงนี้ก็เพียงแต่ว่าถ้าประชาชนเขาได้จัดการเรื่องของเขาเองทั้งมวลประชาชนเขารู้เรื่องของเขาดีแล้วเขาก็สามารถจะแก้ไขปัญหาของเขาได้ครับแล้วก็เวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตอนนี้ในแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องให้องค์การปกครองท้องถิ่นเนี่ยให้เขาดูแลประชาชนดูแลของเขาเองเป็นรัฐบาลของเขาเองรัฐบาลของเขาเองหมายถึงว่าเขาเลือกคนเขามาดำเนินการให้กับเขาเองเขารู้ปัญหาเขารู้เขาจะทำอะไรครับปัญหาที่ภูเก็ตเป็นยังไงปัญหาที่ขอนแก่นเป็นยังไงครับแล้วในที่ขอนแก่นนั่นแต่ตำบลก็เป็นยังไงบ้างมันเป็นปัญหาไม่เหมือนกันชีวิตเราแม้จะเหมือนกันนะคือมีความต้องการความสุขความสำราญหลีกเลี่ยงความทุกข์และความเจ็บปวดแต่จะได้มาซึ่งความสุขมันก็ไม่เหมือนกันที่จะได้มาซึ่งความเจ็บปวดก็ไม่เหมือนกันแก้ไขปัญหาก็แตกต่างกันแต่วิธีของคุณประยุทธ์เขาคิดอย่างนี้เขาคิดว่าจะเอาระบบราชการนี่แหละไปแก้ไขทั้งหมดเขาคิดมาตั้งแต่ตอนที่เขาเข้ามายึดอำนาจเมื่อปี57เขาคิดว่าเขาเนี่ยโดยโครงสร้างระบบราชการเขาสามารถจะสั่งการออกไปแล้วก็ให้ทุกอย่างมันแก้ไขได้หมดเลยเห็นไหมเขาบอกเป็นนายกไม่ยากสมัยก่อนเนี่ยทำไงครับเขาบอกก็สั่งมา2 3 4หมื่นคำสั่งแล้วเนี่ยแต่มันก็ไม่ไปแล้วเนี่ยเรื่องน้ำเขาเหมือนกันเรื่องน้ำเขาสั่งไปแล้วก่อนที่มันจะเกิดขึ้นยังไงครับแก้ไขได้มั่งให้ระบบราชการเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยประชาชนต้องเลือกว่ารัฐบาลที่เป็นของเราเนี่ยของเราและเข้าใจเราเนี่ยเข้าใจทุกตั้งแต่
บนตั้งแต่กลางตั้งแต่ล่างทั้งหมดเป็นตัวแทนของเราเพราะลักษณะของรัฐบาลก็คือในระบอบประชาธิปไตยนะครับก็คือว่าเราเลือกตัวแทนของเราไปตัวแทนที่เราเลือกแล้วมันให้เลือกให้สอดคล้องกับที่เราอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องตัดสินใจและเลือกบ่อยๆเราก็จะได้คนดีเหมือนการร่อนหาแร่ร่อนไปร่อนมาจะกลัวด้วยอะไรแล้วครับดินเดินออกไปเหลือแต่เหลือทองได้คนดีทั้งฝ่ายที่ยึดอำนาจไม่ต้องมายึดอำนาจต่อไปนี้เวลาพูดถึงยึดอำนาจยังไงครับแต่ก่อนคนก็มีความเชื่อโดยทั่วไปว่าเออเดี๋ยวจะมีคนขี่ม้าขาวมาแก้ไขปัญหาได้แล้วคิดว่าคนนั้นมีอำนาจและมีอำนาจเต็มแล้วจะแก้ไขปัญหาได้เป็นไงล่ะครับที่ผ่านมามันแก้ไขปัญหาหรือเพิ่มปัญหาเห็นไหมน้องโอ้ครับเพราะหลักคิดของเราเนี่ยของประชาชนทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ผมพูดตรงนี้เนี่ยที่พูดถึงว่าปัญหาที่เรามันซ้ำซากกันอยู่ในประเทศไทยเขาบอกปัญหามีไม่กี่อย่างนะน้ำท่วมฝนแล้งแมลงกินดินมีโรคบ้างนะประชาชนยังยากจนแล้วก็สับสนทางการเมืองครับปัญหาพวกนี้มันยังมีอยู่ตลอดนะครับเพราะอะไรก็เพราะว่าประชาชนไม่ได้คิดไม่ได้ทำไม่ได้สร้างกฎเกณฑ์ของตัวเองโดยเฉพาะเกี่ยวเรื่องกฎหมายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นออกกรอบโดยชนชั้นกลุ่มที่เขาได้ประโยชน์เนี่ยเขาออกกฎหมายเป็นชนชั้นผู้ปกครองชนชั้นผู้ปกครองหมายถึงอะไรก็หมายถึงคนที่มีส่วนในการที่จะกำหนดทิศทางของประเทศว่าไปทางไหนอย่างไรแต่ผู้ปกครองคือตัวที่ก็มาเป็นตัวใช้กำกับอำนาจหน้าที่เช่นอย่างนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ปลัดกระทรวงพวกนี้เวลาประชาชนอำนาจหน้าที่เป็นผู้ปกครองตำรวจทหารผู้ปกครองมาสั่งมากำกับมาจำกัดมาตรวจนับพวกเราเนี่ยมากักกันอะไรพวกเนี่ยคือลักษณะของการปกครองมาแจ้งนับแต่ว่าผู้ปกครองผู้มีส่วนร่วมในการปกครองนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่สามารถที่จะผลักดันให้ผู้ที่อยู่ในปกครองเนี่ยผู้ที่อยู่ในอำนาจดำเนินการไปตามที่เขาต้องการคราวนี้ก็ต้องมาดูนะครับว่าอย่างประเทศไทยเวลามองว่าทหารมาปฏิวัติจะช่วยมันไม่ใช่ทหารอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมที่เคารพทั้งหลายเนี่ยผมจะกราบเรียนอย่างนี้ว่าเวลาเราดูน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งมันลอยน้ำเนี่ยน้ำแข็งจะโผล่มานิดเดียวส่วนข้างล่างเนี่ยอีก 90% เนี่ยมันจะอยู่ในน้ำเวลาท่านกินโค้กนะครับท่านจะไม่เห็นเนี่ยขออนุญาตถอนคำพูดกินน้ำอัดลมสีขดเดี๋ยวจะหาเป็นการเชียร์ที่เป็นการว่าอะไรครับท่านสังเกตท่านก็จะเห็นว่าน้ำแข็งที่โผล่มาที่เห็นเป็นน้ำแข็งแต่ข้างล่างท่านจะไม่เห็นหรอกเวลามายึดอำนาจท่านก็จะเห็นเหมือนกับว่าไม่ทหารมายึดอำนาจมันไม่ใช่มันคนกลุ่มหนึ่งที่ร่วมมือกับทหารคนกลุ่มนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะในกรณีประเทศไทยก็จะเป็นคนอนุรักษ์นิยมเป็นพวกจารีตประเพณีนิยมเป็นพวกคณาธิปไตยที่มุ่งหวังว่าเวลายึดอำนาจมาแล้วเนี่ยจะสามารถใช้อำนาจนั้นออกกฎเกณฑ์ออกนโยบายทั้งหลายทั้งปวงเพื่อประโยชน์ของตนมันเป็นมาอย่างนี้ไงไม่ใช่ทหารอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาตำหนิหรือว่าใครเนี่ยอย่ามองเฉพาะทหารตอนนี้ที่เราเห็นยังไงการยึดอำนาจปี57จนกระทั่งมาปัจจุบันสืบทอดอำนาจมาเนี่ยต้องเห็นชัดเจนว่าความช่วยเหลือเกื้อกูลและเป็นพวกก่อนที่จะไปยึดอำนาจก็มีพวกดำเนินการทำให้มันเกิดแบ่งงานกันทำเคลื่อนไหวไหมมันรัฐบาลที่เขามาจากประชาชนในคราวนั้นไม่สามารถบริหารประเทศได้ไม่สามารถสั่งการได้ไม่สามารถรักษาความสงบได้มาเลยทำให้เกิดการนะครับก็เข้ามายึดอำนาจพอยึดอำนาจแล้วเป็นไงครับโอ้โหมีพรรคพวกมาช่วยก็เยอะแยะมากมายมาเป็นสนช.สภานิติบัญญัติมาเป็นสปท.สภาปฏิรูปมีคนมาช่วยร่างกฎหมายแล้วต่อมานะครับก็มาร่างกฎหมายเชิญอยากไรอยากได้แล้วก็เขียนเอาหมดตั้งเครือข่ายของตัวเองไปอยู่ในเครือข่ายที่จะปกป้องตัวเององค์กรรัฐธรรมนูญอิสระตามรัฐธรรมนูญทั้งหลายเนี่ยครับเครือข่ายกันมาตั้งกันมาแล้วเป็นไงครับถึงเวลาก็ต้องทําหน้าที่สังเกตมั้ยครับเวลารัฐสารรัฐธรรมนูญในเวลาเกี่ยวกับกรณีของคุณประยุทธ์เนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางที่คุณประยุทธ์ต้องการทั้งสิ้นครับเพราะเขามีเครือข่ายดําเนินการมาจะกล่าวก็ได้ก็บอกว่าเครือข่ายที่เขามามีอยู่นั้นเนี่ยเขาก็เอามาวางไว้ในส่วนอํานาจต่างๆแล้วก็วางรัฐธรรมนูญเอาไว้วางยุทธศาสตร์ไว้20ปีรัฐบาลอื่นมาก็ต้องไปแนวนี้แหละเป็นแนวอื่นไม่ได้เลย นโยบายคิดมาแบบใหม่แบบ30บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านวิบัติเอื้ออาทรหรือที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนตรงนี่นะ มันจะไม่เกิดมันต้องเป็นแนวทางที่เขาวางไว้ตรงนี้ครับ มันเป็นการเขียนรัฐธรรมนูญที่เอาประโยชน์ไว้เฉพาะกลุ่มเฉพาะพวกรัฐธรรมนูญที่เขียนเฉพาะกลุ่มเฉพาะพวกเป็นรัฐธรรมนูญที่เลวมองเตสคิเออร์พูดเลยนะครับนักนิติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสซึ่งเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นบิดาทางด้านมาถึงขนาดเป็นบิดาเป็นคนที่มีแถวหน้าเป็นนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องการเขียนรัฐธรรมนูญเขาเขียนหนังสือที่สำคัญคือ The Spirit of Law ก็คืออะไรครับเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ก็คือว่าเวลาเจตนารมณ์กฎหมายเจตนารมณ์ที่ดีต้องเขียนสำหรับเพื่อประโยชน์โดยรวมแล้วเวลาเขียนนั้นมันสอดคล้องกับเจตนารมณ์นะเพราะเวลาการบัญญัติกฎหมายตัวอักษรที่มันเขียนมานั้นมันอาจจะไม่สามารถสะท้อนเจตนารมณ์ได้แต่เวลาตีความต้องตีไปถึงเจตนารมณ์แต่ในตอนนี้ที่บ้านเมืองเราเนี่ยเป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยตั้งแต่ปี57เขาถือมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ให้บ้านเมืองเนี่ยไม่ให้เสียของเขาจะไม่เสียของแล้วเขาก็ดำเนินการบริหารประเทศมาเนี่ยไปในทิศทางนี้เราเห็นว่าอีกคนจนก็จนเยอะแยะมากมายคนรวยก็รวยกันขึ้นมาเรียกว่ารวยกระจุกอยู่นิดเดียวจาก300,000 ล้านเป็น600,000 ล้านภายใน5 ปีแล้วโอ้ลองนึกดูสิมันต้อง something wrong มันต้องมีอะไรผิดในการบริหารประเทศบริหารอย่างไรที่ทำให้คนรวยกับคนจนมันกระจายมันด้วยความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดในโลกอ่ะเรามีเรทตรงนี้น่ะเป็นเรื่องที่น่าอับอายผมถามว่าไปหยิกได้พวกที่มันมีอำนาจปัจจุบันในหยิกดูผมไม่รู้สึกไม่เข้าใจซะด้วยซ้ำไปยังเข้าใจว่าตัวเองดีตัวเองเก่งและตัวเองอยากจะอยู่ต่อตัวเองอยากทำงานต่อเพราะคิดว่าตัวเองที่ทำนั้นดีแต่ทั้งยังไม่เห็นเลยว่าความยากลำบากของประชาชนมันคืออะไรแล้ววิธีคิดของไอ้นายกคนนี้เนี่ยนะครับเวลาน้ำท่วมก็ให้เลี้ยงปลาเวลาน้ำท่วมมาให้อยู่กับน้ำให้ได้ลำบากคนแม้ผมก็บิดนะเขาบอกว่าเขาก็น้ำตาไหลเหมือนกันนะเห็นเข้าใจว่ายากแล้วยังไงผมถามว่านโยบายที่ออกมาทั้งหลายทั้งปวงแล้วบริหารสำหรับประชาชนทั่วไปหรือไม่มีโครงการที่จะบริเรื่องการชลประทานให้ประชาชนทั้งประเทศเลยนะครับได้ใช้น้ำในเวลาน้ำแล้งได้พอไหมในการเพาะปลูกเวลาน้ำมาเนี่ยครับสามารถจะให้ระบายน้ำไหลลงไปได้ไหมประเทศไทยเนี่ยมันมีลักษณะอันนึงก็คือน้ำมาจากเหนือไหลลงล่างชัดเจนแล้วมันก็ไหลมาอย่างนั้นอ่ะชั่วนาตาปีคุณไม่สามารถจะมองวางเป็นแผนเลยว่าต่อไปนี้เราจะมีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้สมัยก่อนคุณยิ่งรักจะวางแผนอย่างระบบน้ำอย่างเป็นระบบครับเป็นไงครับ หาว่าจะใช้ไม่ได้ทำไม่ได้คุณชัดชาติจะทำรถไฟความเร็วสูงทำไม่ได้แล้วมาทำแถวไหนแล้วครับเดี๋ยวนี้ในกรุงเทพและปริมณฑลแล้วใครได้ประโยชน์จากตรงนี้คนกรุงเทพใช่ไหมที่ได้ครับคนได้เบื้องต้นคือใครนายทุนใช่ไหมที่เขาได้รับประทานสัมปทานไปตรงนี้แบ่งกันใหญ่เลยไอ้พวกนี้เป็นพวกที่ช่วยในการที่ว่าเป็นพวกก้อนน้ำแข็งเนี่ยที่อยู่ข้างล่างนะในทฤษฎีไอซ์เบิร์กทีอรีทฤษฎีของภูเขาน้ำแข็งเนี่ยตัวยานองมองการเมืองนะครับมองข้างบนเนี่ยนะครับไม่เข้าใจหรอกต้องดูไปข้างล่างว่ามันมีมาอย่างไรเป็นอย่างไรอะไรสนับสนุนทหารไม่ได้ไปมายึดอำนาจแล้วก็ทำบริหารเฉพาะด้วยสติปัญญาของตัวเองอย่างคุณประยุทธ์เนี่ยคิดว่าตัวเองเก่งผมว่าไม่ใช่ถูกหลอกใช้แล้วทำไงครับถ้าเป็นผู้ทำงานให้กับฝ่ายที่คณาธิปไตยฝ่ายที่ได้ประโยชน์อยู่ทุกวันมันถึงผลมาอย่างนี้นะครับตอนนี้เวลาไปเยี่ยมชาวบ้านเนี่ยนะครับผมคิดว่าเจตนารมณ์คงไม่ใช่ไปดูจะอะไรชาวบ้านมากมายหรอกตอนนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องมันใกล้เลือกตั้งครับอาจจะเป็นไปหาเสียงไปต่างๆเขาบอกว่านักการเมืองเนี่ยนะคือผู้ที่เสพติดในอำนาจครับท่านผู้ชมครับคุณประยุทธ์เป็นนักการเมืองหรือยังเป็นแล้วนี่เสพติดอำนาจไหมติดอยู่แล้วโอ้โหคนเป็นนายกมา8 ปีแล้วมันติดไม่ติดเขาลงไปแล้วอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีไม่ติดเขาลงไปแล้วนะไม่เคยมีนายกคนไหนอยู่ได้ครบ8 ปีแม้กระทั่งคุณทักษิณคือคนเวลาอยู่ในอำนาจเนี่ยอะไรมันง่ายไปหมดในตัวเขาเลยนะที่จะทำอะไรอยากได้อะไรก็วิ่งเข้ามาหานะฮะคนที่ข้างเคียนนะครับอาจจะบอกว่าได้เลยทั้งที่ยังไม่ได้สั่งอะไรนะครับแล้วคนข้างเคียนบอกว่าครับผมเดี๋ยวทำให้เลยทั้งที่ยังไม่ได้บอกว่ามึงไปทำนี่ให้หน่อยมันจะออกมาอย่างนี้ไปหมดประจบประแจงหรืออย่างไรก็ไม่รู้แล้วก็ใช้อำนาจคนที่มีอำนาจเหนือคนโดยธรรมชาติมีความสุขแม้จะยังไม่ใช้ก็มีความสุขเพราะฉะนั้นนักการเมืองเนี่ยนะครับ definition คือเขาให้ความหมายนิยามบางคนก็ให้ความนิยามนะครับว่านักการเมืองคือผู้เสพติดได้อำนาจได้อำนาจเพราะมาจากการซื้อเสียงจากเงินของผู้ถูกซื้อเองหมายความว่าอะไรก็หมายความพอมีอำนาจเสร็จแล้วนะครับก็ไปหาประชาชนเอาเครื่องบินไปเอาพวกไปโฆษณาเสร็จแล้วเงินของใครเงินของใครเงินของประชาชนภาษีไงคุณต้องใช้ระหว่างว่าเวลาคุณไปตรงนี้เนี่ยคุณไปเพื่อราชการจริงหรือไม่ที่คุณแอบแฝงเห็นไหมคุณต้องระมัดระวังตรงนี้กกต.ก็ต้องดูแต่ว่าที่เราเห็นชัดก็คือว่าพฤติกรรมที่ออกมาอย่างนี้นะเป็นพฤติกรรมในขณะนี้กำลังต้องการที่จะไปต่อครับต้องการเสียบติดอำนาจหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ว่าน้องโอว่าไปแล้วก็ว่าไปตามนั้นเห็นไหมนี่เห็นไหมอ่านผมอีกแล้ว ยืมปากผมอีกแล้วนะอย่างน้อยมีคนนำเรื่องหน้าไปอ่านหนึ่งก็แล้วฝรั่งเขาต้องมี